นี้เราจะมาเจาะลึกการเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีกันการแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งทางฝ่ายส้มและก็ทางฝ่ายพรรครัฐบาลถ้าใครพ่ายแพ้สนามนี้หมายถึงขวัญกำลังใจในการต่อสู้ในสนามถัดๆไปแต่ในที่สุดพรรคส้มก็พ่ายแพ้แล้วพ่ายแพ้เพราะอะไรทั้งที่ทุ่มกันสุดตัวเรามาถอดบทเรียนเรื่องนี้กันผลคะแนนที่ออกมาเบอร์2คุณวิวัฒน์แชมป์เก่าจากสายพรรคพลังประชารัฐแล้วก็สายของเสียธรรมนัสซึ่งเขาได้ร่วมมือกับทุกพรรคการเมืองทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยให้หัวคะแนนของทุกคนแล้วก็ทุกจุดทุกหน่วยมาร่วมมือกันเพื่อจะยันไม่ให้พรรคส้มหรือพรรคประชาชนมีชัยชนะให้จงได้และในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จด้วยคะแนน 237,976 คะแนนคะแนนที่พวกเขาได้ไปนี่นะก็คือคะแนนของหัวคะแนนเดิมๆจากชัยชนะครั้งที่แล้วของพวกเขาแต่ทางฝ่ายพรรคประชาชนคุณชัยรัตน์ได้คะแนนมาถึง 170,047 คะแนนจากที่คราวที่แล้วเนี่ยลงในนามกลุ่มก้าวหน้าได้คะแนนอยู่แค่ 70,000 เท่ากับคะแนนตีตื้นมา 100,000 ซึ่งจะอ้างก็ได้ว่าคะแนนของทางฝ่ายเบอร์2ของแชมป์เก่าเนี่ยเขาได้คะแนนเยอะกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยมีการลาออกก่อนแล้วก็ไม่มีผลในการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วที่สำคัญคนที่อยู่ต่างถิ่นน่ะไม่สามารถที่จะลากลับมาได้เพราะว่ามันเป็นวันที่เลือกตั้งไม่ตรงกับวันเลือกตั้งทั่วประเทศจะบอกว่าแพ้เพราะตรงนี้ก็พูดได้ครับแต่ว่าพรรคประชาชนจะไม่มีคำพูดแบบนี้บทขาดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รู้ล่วงหน้าแล้วต้องทำการบ้านให้ดีเท่ากับว่าความพ่ายแพ้นี้คือการที่ยังทำการบ้านหนักไม่เพียงพอให้ประชาชนได้รู้แล้วก็เข้าใจแต่ทุกๆสนามที่ลงแข่งไม่ว่าชนะหรือแพ้มันจะมีบทเรียนอยู่ในนั้นจะมองอีกอย่างนึงเพื่อปลอบใจตัวเองหรือว่าจะมองโลกในแง่ดีก็แล้วแต่เขาเรียกสะสมชัยชนะพรรคการเมืองใหญ่ร่วมมือกันทุกเขตเพื่อสกัดพรรคสีส้มในสนามแข่งขันท้องถิ่นซึ่งการรวมตัวครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่น่าสนใจบทเรียนที่พรรคสีส้มได้รับจากการพ่ายแพ้ที่ราชบุรีนี้ก็คือการที่จะต้องเข้าใจและเรียนรู้การเมืองท้องถิ่นอย่างแท้จริงและพัฒนานโยบายที่สอดคล้องตอบสนองความต้องการของคนท้องถิ่นให้มากกว่านี้นโยบายที่คนท้องถิ่นเนี่ยเขาเข้าใจเนี่ยคือนโยบายที่จับต้องได้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายส่วนนโยบายที่พรรคประชาชนเอามาสื่อสารทั้งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นในวันข้างหน้าแต่ไม่ใช่ณปัจจุบันเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องกระจายอำนาจเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องขนส่งมวลชนตำบลต่างๆเขาก็ไม่เข้าใจเพราะสิ่งที่เขาเข้าใจก็คือทางอบต.เนี่ยอบจ.มีการเก็บขยะกวาดขยะทำความสะอาดถนนปลูกต้นไม้อันนี้คือพื้นซึ่งเขาคิดว่าอันนี้แหละคืองานของอบจ.งานของเทศบาลส่วนไอ้งานกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นของระดับประเทศในวันข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่พรรคประชาชนได้ปลูกฝังความคิดแล้วก็ปักธงเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้คราวต่อไปเนี่ยประชาชนน่ะในทุกๆจังหวัดอื่นๆน่ะก็จะเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจตรงนี้ได้มากขึ้นนโยบายหลักที่น่าสนใจสำหรับอบจ.นี่ก็คือน้ำประปากินได้โมเดลอาจสามารถนี่แหละต้องเป็นหัวหอกเพราะว่าประสบความสำเร็จมาแล้วและการกำจัดขยะที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้มันทันสมัยเป็นมลพิษที่น้อยที่สุดอันนี้ก็น่าสนใจจากการพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้เรียนรู้ว่าจะต้องมีการนำเสนอกฎหมายเลือกตั้งล่วงหน้าเข้ามาสู่การเมืองท้องถิ่นเพราะทั้งกฎหมายเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็กฎหมายเลือกตั้งนอกเขตโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะทั้งสะดวกสบายแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนด้วยการแข่งขันจะเกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผลและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับประเทศที่เขาเจริญแล้วบางคนก็บอกว่าการพ่ายแพ้เนี่ยมันเป็นจุดอ่อนซึ่งพรรคส้มควรจะต้องยอมรับและเรียนรู้แต่บางคนกลับมองว่านี่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงส
ำหรับการต่อสู้ครั้งหน้าของพรรคประชาชนจะต้องทำความเข้าใจถึงความเป็นอยู่ของชุมชนและท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งการสร้างนโยบายที่ตอบโจทย์และเข้าใจง่ายให้กับประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าจะมามัวนั่งบอกว่าเพราะเขาซื้อเสียงเขาถึงชนะจะต้องผู้นำที่ดีจะต้องชนะทุกสถานการณ์และก็สามารถจะชนะทุกโอกาสถึงจะดูว่ามีโอกาสจะพ่ายแพ้แต่เราสามารถที่จะชนะได้ประชาชนทุกคนคือส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้กับจะคือส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พรรคประชาชนมีโอกาสชนะในวันข้างหน้าหากคุณเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงจากความคิดแนวคิดของพรรคประชาชนอย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและแสดงความคิดเห็นของคุณในการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทุกที่ทุกโอกาสและก็ทุกเวลาหลังจากราชบุรีแล้วศึกครั้งต่อไปก็คือช่วยกันให้จังหวัดพิษณุโลกเลือกตั้งซ่อมกาเบอร์หนึ่งให้พรรคประชาชนได้มีชัยชนะเพื่อกอบกู้ศรัทธาขึ้นมาอีกครั้งนึงแม้พรรคประชาชนจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสนามนายกอบจ.ราชบุรีในครั้งนี้แต่สิ่งที่พวกเขาได้มารวมถึงพวกเราประชาชนนอกเขตนั้นด้วยได้มาก็คือบทเรียนอันมีคุณค่าที่จะช่วยให้พวกเขามาร่วมกันสร้างอนาคตของลูกหลานพวกเราให้ดีกว่าเดิมอย่าลืมว่าการเมืองคือเกมยาวและทุกความพยายามที่ทั้งคนในพรรคทำแล้วเราประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกับพรรคได้ร่วมกันทำจะเป็นการสะสมชัยชนะที่สำคัญในอนาคตสรุปแล้วผู้สมัครเบอร์2มีคดีติดอยู่ว่าปปช.ชี้มูลเรียบร้อยแล้วยังลงเลือกตั้งแบบนี้จะเหมือนกับการเลือกตั้งอบจ.ที่ปทุมต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องรอดูซิว่ากกต.กับกระทรวงมหาดไทยอนุทินจะจริงจังเรื่องนี้แค่ไหนแล้วเพื่อนๆคิดว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้จะทำให้พรรคประชาชนแล้วคนที่ศรัทธาในการทำงานของพรรคอย่างพวกเราเนี่ยจะหมดหวังสิ้นหวังท้อแท้กันหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นควรมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเพื่อให้กำลังใจทั้งพรรคประชาชนแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรากันครับในคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคอมเมนต์จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้ทั้งกับเราและเพื่อนๆทุกๆคนแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หอยรังสตูดิโอแล้วก็ร่วมกันชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 น.เป็นต้นไปทุกคอมเมนต์คือกำลังใจแล้วก็ความเข้าใจการถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเราถึงกันนะครับอย่าลืมนะครับสลัดเน่า